เกิดอะไรขึ้นอีโรฟานฟานดีแฟนหนุ่มแอนโทเนียโพซิลลบรูปเกลี้ยงไอจีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวน่าย,ยินดีอย่างมากเมื่อแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยได้ผ่านเข้ารอบลึกที่สุดในรอบของการตอบคำถามสามคนสุดท้ายและได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิส ยูนิเวอร2023ซึ่งเป็นตำแหน่งเป็นรองอันดับหนึ่งนางงามจากกระวาลคนแรกของประเทศไทยอีกด้วยและหลายคนคงทราบดีว่าแอนโทเนียนั้นได้เปิดตัวคบกับแฟนหนุ่มดีกรีนักฟุตบอลอย่างอีโรฟานฟานดีเป็นดาวเตะวยัย26ปีนักเตะสัญชาติสิงคโปร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในลีกไทย หลังคว้าแชมป์ไทยลีกสองเมื่อปี2019และต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2020ล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างตกอกต่างใจและเป็นห่วงอย่างมากเมื่อพบว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวของอ e ีโรฟานฟานดีแฟนหนุ่มของแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2 0 2 3ได้ถูกลบภาพจนหมดเกลี้ยง หลือเพียงรูปภาพขณะเตะบอลใส่เสื้อแดงเพียงภาพเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่าภาพโปรไฟล์ของเจ้าตัวก็ถูกลบไปด้วยงานนี้ทําเอาหลายคนต่างเป็นห่วงและเกิดความสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่กันแน่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วย